สวัสดีครับพวกเกาสุลูกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อลิสงหายไปไหน4สิ่งที่เห็นลิเวอร์พูลซ้อมก่อนดวลเอเวอร์ตันเปิด4สิ่งที่น่าสนใจนะครับเห็นได้จากการซ้อมของลิเวอร์พูลก่อนที่จะดวลเอเวอร์ตันต้องจับตามองอลิสงเมเกอร์จะได้ลงฝ้าเสาหรือไม่เจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพหงดางเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเอเวอร์ตันคู่ปรับรั้วเมืองในศึกเมอร์ซีไซด์เดอร์บี้แมตช์ครั้งที่238ในค่ำคืนวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนครึ่งฮะลิเวอร์พูลเพิ่งทำผลงานเยี่ยมโดยการเอาชนะอัลบาเลซิก 2-0 ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและเจนกรอฟก็หวังว่าลูกทีมจะกลับมาขึ้นฟอร์มในเกมพรีเมียร์ลีกหลังเวลานี้หล่นไปอยู่อันดับที่6แล้วนะครับโดยเจนกรอฟจะนำลูกทีมลงซ้อมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วและนี่คือ4สิ่งที่น่าสนใจที่ได้เห็นจากการซ้อมล่าสุดเริ่มที่ประเด็นที่1อลิสันเมเกอร์หายไปไหนอลิสันเมเกอร์นายทวันลิเวอร์พูลต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในซีซั่นนี้ทั้งเรื่องการบาดเจ็บรบกวนและทำพลาดง่ายๆจนทีมเสียประตูไปหลายครั้งในการฝึกซ้อมที่ Exor Training Center ไม่เห็นทั้งอลิสันเมเกอร์และเควินเคเลเฮอร์โดยมีแค่อาเรียนกับมาร์เชโลปิตาลูย่าโกดาวรุ่งที่ลงซ้อมจนถึงในเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่เห็นอลิสันเมเกอร์ลงซ้อมแต่สื่อเมืองผู้ดีคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวจะซ้อมแบบส่วนตัวโดยที่ไม่มีกล้องตามถ่ายเพื่อให้มีสมาธิเต็มที่และก่อนเกมล่าสุดนะครับเจคินครอปก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าพ่อหมีของพวกเราสบายดีไม่ได้มีอาการบาดเจ็บฉะนั้นก็น่าจะได้ลงทำหน้าที่เป็นมือหนึ่งเช่นเคย 2. เดวิสกลับมาแล้วลิเวอร์พูลเพิ่งซื้อเบนเดวิสมาจากเพรสตันในช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและนักเตะในตำแหน่งกองหลังบาดเจ็บไปหลายๆยันรอยก็ตามหลังมาร่วมทีมได้ไม่นานเดวิสก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนทันทีซึ่งส่งผลให้ยังไม่ได้ประเดิมสนามซึ่งต่างจากโอซานคาบัตก่อนหลังตัวใหม่อีกรายที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไปแล้วเดวิสกลับมาซ้อมได้แล้วและน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมที่พบกับเอเวอร์ตันแต่แนวรายของฟาร์มิโอยังไม่เห็นในการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 3. เกียต้ามีลุ้นสำรองนาบีเกียต้ากองกลางดีกรีทีมชาติกินีเป็นนักเตะของหงแดงอีกรายที่เจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนตลอดในฤดูกาลนี้โดยมีปัญหาที่กล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามเกต้ากลับมาซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วแต่ก็คงยากที่จะได้ลงเป็นตัวจริงเลยในเกมพบกับเอเวอร์ตันโดยคงมีชื่อเป็นตัวสำรองที่ข้างสนามไปก่อน 4. ดูเทรนท์โจนซ้อมเตะมุมหนักเทรนท์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาทีมอังกฤษดูเหมือนจะค่อยๆเริ่มคืนฟอร์มเก่งให้เห็นบ้างแล้วหลังช่วงที่ผ่านมาเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอเล็กซานเดอร์โนพยายามแก้ตัวเรื่องการใจบอลเสียง่ายๆและเปิดบอลไม่ค่อยเข้าเป้าโดยทำงานหนักในการซ้อมทั้งเรื่องการเปิดบอลและลูกเตะมุมขณะที่เกิดติโจนเขาร่วมประลองซ้อมลูกเตะมุมกันด้วยโดยแสดงถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมทำให้มีโอกาสได้รับหน้าที่เหมือนกันกับเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนเช่นเดียวกันครับก็อย่าลืมนะครับแฟนๆนะฮะวันนี้นะฮะเที่ยงคืนครึ่งนะฮะลิเวอร์พูลของเราเปิดแอนฟิลด์พบกับเอเวอร์ตันเราต้องแก้แค้นนะฮะใครจะสมหวังซื้อนอเปิดชื่อ4ทีมที่สามารถทุ่มเงินซื้อกิเลนเอ็มบัปเป้ได้มีการเปิดเผยชื่อ4ทีมนะฮะที่มีเงินมากพอในการที่จะทุ่มเงินซื้อตัวกิเลนเอ็มบัปเป้ดาวยิงของปารีสแซงต์แชร์แมงเดลี่เอโกสปอร์ตนะครับซึ่งในสเปนที่ข่าวหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกคือ1ใน4สโมสรของทีมยุโรปที่สามารถทุ่มเงินคว้าตัวคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018ของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมได้สำหรับเอ็มบัปเป้ในวัย22ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยซัดไป22ประตูกับ9แอสซิสต์จากการลงเล่น29นัดรวมทุกรายการถึงแก่นี้แต่เจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับเปเช่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อสัญญาชุดใหม่ส่วนผลของเขากำลังตกเป็นที่หมายปองของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปยันไรก็ตามหลายงานล่าสุดจากสื่อแดงโครติงโดบอกว่ามีเพียงแค่4สโมสรเท่านั้นที่สามารถเซ็นสัญญากับคิเลียนเอ็มบัปเป้ได้นั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้รอยัลเรดและยูเวนตุสทีนี้เลยกิฟสื่อชื่อกลางของมุงเซ่ก็ได้เคยตีข่าวก่อนในนี้ว่าหากสุดท้ายแล้วเอ็มบัปเป้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเปเช่ทางเปเช่ก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงสมัยนี้ดีกว่าที่จะรอเสียไปแบบฟรีๆในปีหน้าแต่ก็ได้ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง174ล้านปอนด์เลยทีเดียว
พี่เบิ้มฟันธงเดวิสลุ่งกับหงหน้ามั่นใจเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไร้ปัญหาอเดเบโยอาคินเฟวานะครับกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นแฟนบอลตัวยงของหงดังลิเวอร์พูลมั่นใจว่าเบนเดวิสกองหลังตัวใหม่ของลิเวอร์พูลจะไปได้สวยในการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกแน่เพราะได้พัฒนาตัวเองท่ามกลางนักเตะระดับโลกที่แอนฟิลด์เดวิสย้ายจากเบรสตันนอนเอ็นส์มาอยู่กับลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะโดยนักเตะรายนี้นะฮะถูกยงว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ซึ่งอากินเฟว่าที่เล่นอยู่กับวีคอมก็ออกมายืนยันในเรื่องนี้หลังเขาเคยดวลกับดาวเตะในวัย25ปีรายนี้เมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองผมคิดว่าเขาทำได้ดีเลยทีเดียวเกมนั้นเราเสมอกันไป 2-2 อากินเฟว่ากล่าวผมคิดว่าผมได้ยินผู้จัดการทีมพูดด้วยว่าเขาเก่งมากในการเล่นกับบอลเขาดูสบายอกสบายใจในการเล่นกับบอลซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเกลียดเพราะว่ามันหมายความว่าผมต้องพยายามวิ่งไล่เขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกสำหรับผมเลยท่านี้คินเฟว่ายังเชื่อด้วยว่าการที่เดวิสย้ายมาจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่ปัญหาเลยในเมื่อเขาได้มาทำงานร่วมกับเหล่านักเตะระดับโลกที่ลิเวอร์พูลทุกวันซึ่งนั่นจะทำให้ระดับการเล่นของเดวิสก้าวขึ้นไปอีกระดับแน่นอนฝังนะคุณอยู่ท่ามกลางนักเตะที่เก่งๆและนี่ไม่ได้เป็นการให้ความเคารพกับใครที่เบรสตันหรือในเดอะแชมเปี้ยนชิพคุณเล่นกับนักเตะระดับโลกที่ลิเวอร์พูลคุณต้องคิดว่าเขาพัฒนาตัวเองและปรับตัวให้ดีขึ้นและชินขึ้นดูนะเขายิงหนุ่มแน่นดังนั้นจิ้มไปเลยได้ว่าเขาทำได้ดีกับลิเวอร์พูลแน่นอนซิเซ่เชื่อว่าการที่ทีมมีเวอร์กิลฟันไนท์อยู่ข้างสนามในเกมพบกับเอลตันจะเป็นการส่งกำลังใจให้กับเพื่อนอย่างมหาศาลจิเบลซิเซ่นะครับอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลจะว่าทีมมีเวอร์กิลฟันไนท์เข้ามาเชียร์เพื่อนๆที่ขอบสนามในเกมพบกับเอลตันในวันเสาร์นี้จะเป็นการช่วยสร้างขวัญและกำลังใจกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากอย่างมากมายมหาศาลซึ่งนั่นจะทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเอาชนะเอลตันได้ในเกมนี้มากขึ้นเพราะนักเตะทุกคนภายในทีมยังจำภาพวันที่เวอร์กิลฟันไนท์ได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าทุกคนก็ต้องการแก้มือในนัดนี้และนำชัยชนะไปฝากเวอร์กิลฟันไนท์โดยทางชิเบลชิเซ่นะฮะชื่อว่านี่อาจเป็นผลดีในเชิงบวกก็เป็นได้สำหรับเกมในวันนี้นั่นเพราะเวอร์กิลฟันไดค์กลับมาอยู่ในสโมสรในช่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมตอนนี้กำลังเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าเทรนนิ่งในเคิร์กบี้เพื่อให้ตัวเองสามารถกลับมาลงสนามในการนี้ให้ได้อีกครั้งหลังจากที่รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าในเกมเมอร์ซีไซด์เดอร์บี้แมตช์เมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาโดยนักตั้งแต่ที่ลิเวอร์พูลไม่มีเวอร์กิลฟันไดค์บัญชาเกมรับก็ทำให้ผลงานของลิเวอร์พูลกำลังตกลงไปเรื่อยๆและมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และเสี่ยงต่อการพลาดตำแหน่ง4อันดับแรกของฤดูกาลที่จะได้เล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าซึ่งทางซิเซ่ก็มองว่าสิ่งนี้สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้กับลิเวอร์พูลทุกคนคิดถึงเหตุการณ์ที่ฟันไดค์และติเอโก้ได้รับบาดเจ็บหนักซึ่งทำให้มองได้ว่ามันเป็นการสร้างแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งให้กับทีมแต่ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลในตอนนี้ผมไม่คิดว่าพวกเขากำลังลำบากถึงขั้นต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติมและเกมนี้มันก็เป็นเกมดัมมี่แมตช์ยังไงพวกเขาก็ต้องทุ่มเทเป็นที่แบบ 100% อยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเกมนี้นักเตะภายในทีมจะได้เห็นฟันไดช์เข้ามาให้กำลังใจพวกเขาในเกมนี้อีกด้วยแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่เวอร์กิลฟันไดช์อาจจะต้องพักยาวทั้งฤดูกาลแต่ฟันบอลก็ยังมีความหวังว่ากองหลังทีมชาติโฮแลนด์รายนี้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์และกลับมาลงสนามได้ครั้งหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเพราะเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญและไม่มีใครสามารถแทนที่เขาได้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ไม่มีกองหลังระดับโลกไว้ใจไว้ใช้งานและการจบ4อันดับแรกในการนี้กำลังกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับพวกเขาในตอนนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ที่ลิเวอร์พูลควรจะทำก็คือการกลับมามีสมาธิกับเกมและควรหาชัยชนะนัดแรกให้ได้ในเกมพบกับเอเวอร์ตันเกมนี้เลยเพราะไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่อันดับของพวกเขาจะลดลงไปเรื่อยๆชิเบลชิเซ่นะฮะให้สัมพันธ์กับวิลเลียมฮิลนี่คือสุขาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ